เรื่องนี้ครับคุยกันมายาวนานนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาวันนี้กรรมาธิการสันติภาพชายแดนภาคใต้ของสภาผู้แทนราษฎรเขาจัดเวิร์กช็อปกันครับประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างความเข้าใจในรากเหง้าความขัดแย้งและกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าในวงเสวนาน่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเรื่องของคำสั่งที่ท่านนายกตั้งท่านฉัตรชัยบางชวดนะครับเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพลเรือนคนแรกที่เข้ามาทำหน้าที่นี้นะครับอย่างที่บอกไปครับต้องจับตาเรื่องของการประชุมของกรรมาธิการสันติภาพชายแดนใต้นะครับก็คุยกันตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วล่ะครับแต่ว่าในช่วงเที่ยงนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงประธานกรรมาธิการจะมีการแถลงความคืบหน้าในการทำงานของกรรมาธิการด้วยนะครับกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเรียกง่ายๆว่ากรรมาธิการศึกษาแนวทางสร้างสันติภาพนี่แหละครับมีคุณจาตุรนต์เป็นประธานแล้วก็มีนักการเมืองในพื้นที่นะครับมีภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการชุดนี้ด้วยนะฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกเศรษฐาได้มีคำสั่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดใหม่นะครับแล้วก็มอบหมายให้ท่านฉัตรชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.และรักษาการเลขาธิการสมช.เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะแม้ตอนนั้นมีเสียงสะท้อนที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมมีความคิดเห็นจากคุณกนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมเขาอยู่ในกรรมาธิการชุดนี้เป็นโควต้าสัดส่วนพรรคก้าวไกลนะครับคือมองว่าการเจรจาคณะเจรจาสันติสุขชุดใหม่ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมานี้เนี่ยมีพลเรือนซึ่งเป็นลูกม่อสมช.ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพูดคุยเรื่องนี้คุณกนวีซึ่งพยายามขับเคลื่อนประเด็นสันติภาพสันติสุขชายแดนใต้มองว่าอันนี้ดีจริงครับนะครับและเขาบอกว่าคณะพูดคุยได้ลดองค์ประกอบบางอย่างออกไปเช่นสำนักข่าวกรองแห่งชาติสันติบาลและกอรมน.ส่วนกลางนะครับทำให้คณะพูดคุยมีภาพที่เหมือนกับมันเบาลงกลายเป็นพลเรือนเข้ามาอยู่ในคณะเป็นส่วนใหญ่พลเรือนคุยกันเองอะไรประมาณนั้น คือมีการลดสัดส่วนหลายๆอย่างออกไปแต่ว่าแน่นอนยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่คุณกนวีบอกว่าถือว่าเป็นนี้มันหมายที่ดีแล้วล่ะที่มีการนำคนที่มีความรู้เรื่องของความมั่นคงเนี่ยเข้ามานะครับเรื่องของความมั่นคงคุณกนวีบอกว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะทหารหรือว่าตำรวจนะครับแต่ว่ามันยังหมายรวมไปถึงเรื่องของความยุติธรรมด้วยมีเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังรอดูอยู่นะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยจะมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้กับหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยได้มากขนาดไหนนะครับให้คณะพูดคุยไปเมื่อพูดคุยเสร็จแล้วมันจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือไม่แล้วก็มีข้อกังวลอยู่บางส่วนเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะมันจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมไหมก็คือแม้ว่าจะให้ทางคณะพูดคุยเนี่ยไปดำเนินการพูดคุยแต่พอถึงเวลาแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะมีส่วนในการตัดสินใจอะไรได้นะครับนี่เป็นความคิดเห็นของคุณกนวีที่สะท้อนไปก่อนหน้านี้นะครับและในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปคุณกนวีน่าจะได้ร่วมในการประชุมแล้วก็เวิร์กช็อปกับกรรมาธิการด้วยนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมาธิการพูดคุยกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะมีการประชุมก่อนที่จะมีการสัมมนากันตอนนี้คุณกนวีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณกนวีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกนวีครับครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มีการประชุมมีการสัมมนาหรือว่าเวิร์กช็อปครั้งสำคัญของกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกรรมาธิการได้ตั้งโจทย์อะไรไว้บ้างครับคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยแล้วตอนนี้ผมถ้าจำไม่ตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8นะครับไอ้ครั้งที่8นะคืออาทิตย์ที่ก็คือ2เดือนแล้วนะครับในกับอายุของตัวกรรมการตัวนี้นะครับครับเรามีระยะเวลาทั้งหมด3เดือนในการที่ต้องตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อจะเสนอทางสภาผู้แทนราษฎรและรวมถึงเสนอให้กับทางรัฐบาลนะครับว่า
กระบวนการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปัตตานีของเราเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ตอนนี้เราผมก็ยังพอเห็นทิศทางครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวเรามีอนุกรรมธิการออกมา2คณะนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเสถียรภาพตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็แต่มันต้องจริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือว่าเราก็ยังหารือกันอยู่เพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างทีเยอะทำไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรื่องแรกเนี่ยวันนี้จะมีการสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับการประเด็นการ address ในเรื่องเกี่ยวกับรากเหง้าแห่งปัญหารากเหง้าปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันละเอียดอ่อนจริงๆเพราะว่าถ้าเราบุเรื่องเกี่ยวกับรากเหง้าปัญหาไม่ตรงจุดตรงประเด็นเนี่ยก็เหมือนการตั้งเงื่อนฐานที่ผิดพลาดหรือการกลัดกระดุมแม็กแรกที่ผิดถ้ากลัดกระดุมแม็กแรกที่ผิดเนี่ยผมมองว่ามันจะทำให้กระบวนการสร้างเสถียรภาพในพื้นที่เนี่ยมันก็ผิดแผกไปด้วยนะครับคุณกนวีครับหลายๆคนพุ่งเป้าไปที่กระบวนการในการเจรจาสันติสุขนะครับที่นี้ข้อเสนอหรือว่าความคิดเห็นที่กรรมาธิการไปพูดคุยมาไปรวบรวมมาในเบื้องต้นกับแนวทางของรัฐบาลตอนนี้นะครับมันสอดคล้องหรือว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีการตั้งหัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขขึ้นมาแล้วก็เป็นพลเรือนคนแรกด้วยนะฮะทั้งกระบวนการเรื่องกระบวนการเจรจาอันนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการที่เอาทางพลเรือนเข้ามาเป็นผู้นำในการเจรจากับฝ่ายเจรจาครับนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่เอาลูกหม้อของสมช.คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงที่ดูแลงานในหลายมิติทางด้านความมั่นคงเนี่ยเป็นหัวหน้าการพูดคุยคุณชัดชัยบางช่วงครั้งนี้ก็ได้ขึ้นมาแล้วคุณชัดชัยบางช่วงเนี่ยผมได้ทำงานคุณชัดชัยบางช่วงเป็นอย่างนานนะครับคือไปอยู่สมช.ด้วยกันก็เห็นครับว่าท่านสามารถท่านมีแบ็กกราวด์ทางด้านความมั่นคงหลายมิติทั้งแง่มุมทั้งนั้นระหว่างประเทศแง่มุมนั้นเรื่องเกี่ยวกับการยุติธรรมต่างๆนานาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าตัวองค์คาพยพในตัวคณะพูดคุยตรงนี้ยังไงก็ตามครับต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราดูจริงๆแล้วตัวองค์คาพยพของคณะพูดคุยนะฮะเราจะเห็นว่าเขาได้มีการตัดหน่วยงานการข่าวไป3หน่วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวกรองแห่งชาติเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นตำรวจสันนิบาตเองก็ตามและรวมถึงกรมน.ส่วนกลางนะครับอันนี้ก็เห็นครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยเราทางรัฐบาลท่านก็คงจะเห็นว่าการเจรจาครั้งนี้การเจรจาต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพในปัตตานีนี้คงไม่ใช่การหาข่าวอีกต่อไปคงจำเป็นจะต้องการสร้างกระบวนการสันติภาพแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นนะในเรื่องเกี่ยวกับเรามีข้อเสนอตัวเองเนี่ยข้อเสนอว่าควรจะภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วยเพราะว่าภาคประชาชนและภาคสังคมเนี่ยคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์ในพื้นที่ถ้าเราไม่เอาคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาเราจะไม่ทราบเลยครับว่าความการเจรจาครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรคือผมได้เสนอไปว่าควรจะเอาคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นผู้หญิงแม่ไม้ที่สามีเนี่ยได้ถูกวิสามันฆาตกรรมเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายร่วมเองก็ตามและในฝ่ายไม่ตามเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาถูกโดดเดี่ยวในพื้นที่เขาจะได้พูดว่าสันติภาพที่แท้จริงที่เขาอยากจะเห็นนี่คืออะไรคือตรงนี้นะครับที่จะสะท้อนอีกครั้งหนึ่งว่าองค์คาพยพในคณะพูดคุยถ้าสมบัติสามารถใส่ทางภาพสังคมและประชาชนไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับครับภาคประชาชนผู้ถูกกระทบก็คือส่วนหนึ่งที่มองว่าอาจจะนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างสันติภาพแล้วในแง่ของกฎหมายหรือว่าอำนาจที่ต้องเติมเข้าไปตอนนี้ยังขาดอะไรอยู่ไหมครับที่ถือว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพครับถ้าจะมองให้มองเรื่องกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกฎหมายหลายส่วนนะครับที่มีผลกระทบต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่อันแรกก็คือว่าร่างเงาปัญหาเนี่ยมันคือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนเราเห็นครับกฎหมายพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกพรกฉุกเฉินพรบความมั่นคงเนี่ยเป็นตัวริดรอนสิทธิของพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ด้วยก็มีข้อเสนอหลายๆครั้งนะครับว่ากฎอัยการศึกยกเลิกไปได้ยกเลิกเลยเพราะว่าไม่มีสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับอดีตราชศัตรูที่เข้ามาในประเทศไทยหรือการประกาศกฎอัยการศึกทำไมยังประกาศอยู่เพราะฉะนั้นควรจะยกเลิกตรงนี้ให้เร็วที่เร็วได้อย่างพรกฉุกเฉินก็มีความคิดนะครับทั้งแรกพอรัฐบาลท่านได้เข้ามารับผิดชอบนะมีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศท่านก็พยายามที่จะยุติยกเลิกพรกฉุกเฉินแต่มันพอยกเลิกไปสักช่วงหนึ่งก็เพิ่มใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงที่ว่าต้องมีการวิเคราะห์ให้ดีว่าพรกฉุกเฉินต้องมีการยุติออกไปให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่า
มันเป็นการเรียกร้องสิทธิของพี่น้องประชาชนถ้าพูดอย่างนี้ครับทางประชาชนจะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องยกเลิกพรกฉุกเฉินด้วยต้องเรียนนี้ครับกฎอัยการศึกและพรกฉุกเฉินเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของทางภาครัฐของหน่วยงานของฝ่ายความมั่นคงในการที่ควบคุมกักขังผู้บริสุทธิ์ได้รวมเป็นเวลา37วันโดยที่ไม่ต้องขอหมายศาลโดยที่ไม่ต้องเอาเจ้าตัวเนี่ยไปขึ้นต่อศาลแล้วสามารถควบคุมตัวได้37วันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการที่ทำให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยใช้เครื่องมือตรงนี้ในการที่จะไปควบคุมคนในพื้นที่เป็นการป้องปรามนะครับแต่ว่าพอใช้เยอะๆเนี่ยทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าเขาโดนริบรองสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นไปในส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการยุติในเรื่องเกี่ยวกับพออ่านกฎหมายพิเศษต่างๆนานาเกิดขึ้นเราก็ต้องมีกระบวนการเสริมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ณปัจจุบันนี้ผมมองเห็นนะครับรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญทางสภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญต่อเรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ป่าตามีก็เลยมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับในสำหรับคนในพื้นที่ว่าครั้งนี้รัฐบาลเอาจริงจริงที่จะทำให้จะสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าตามีแต่มันเป็นครับอย่างการเจรจาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าสันติสุขหรือสันติภาพเนี่ยเราเห็นครับว่าคู่เจรจาของเราเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาเจรจาในประเทศไทยเราได้เพราะว่าเขายังมีคดีความมั่นคงกันอยู่กฎหมายถ้าเราจะบัญญัติออกมาเนี่ยฝ่ายเจรจาจำเป็นต้องได้รับเขาเรียกว่า immunity การคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับถ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องได้รับความคุ้มครองว่าจะต้องไม่โดนจับครับคือต้องมาเจรจาต่อหน้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับคือผมทำงานเรื่องเกี่ยวกับสร้างสันติภาพเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าการเจรจาสันติภาพที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเจรจาที่อื่นและสร้างสันติภาพที่อื่นได้เขาต้องมาเจรจาต่อหน้าพี่น้องประชาชนต้องบอกประชาชนว่าเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจริงๆตรงนั้นแหละครับสัญญาณจะเริ่มมองเห็นครับครับมันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอครับระหว่างการเจรจานอกและในประเทศนะครับครับการเจรจาถ้าอยู่ในประเทศเนี่ยการพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นคนฟังตอนนี้นะครับเราไม่แต่พวกเราเองขนาดเราเป็นอย่างคุณต้องอนุชาเนี่ยเป็นพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่เคยทราบเลยว่าเวลาเจรจาแต่ละครั้งเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่เคยทราบเรื่องอะไรเลยเวลาเจรจาเสร็จปั๊บก็มีการแถลงข่าวอยู่ในกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบเป็นจริงเขาบอกว่าเอ้าลำพื้นที่บ้านฉันเนี่ยยังฉันเป็นคนได้รับผลกระทบยังไม่เคยได้ยินเลยว่าคุณไปเจรจาอะไรกันและคุณเจรจาอะไร on behalf ของตัวพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องและคุณจะสร้างสันติภาพเป็นอย่างไรก็ในเมื่อคนที่เจรจาเนี่ยก็คือคนที่อยู่นอกพื้นที่คนที่ไม่มีส่วนได้เสียกับคนในพื้นที่เลยการเจรจาถ้าจะมาพูดต่อหน้าพี่น้องประชาชนเปิดออกมาครับว่าคุณเจรจาอะไรบ้างเรื่องเซนซิทีฟจริงๆอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังคนทางทหารไม่ต้องเจรจาต่อหน้าพี่น้องประชาชนแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเราต้องการสิทธิทำมาหากินแล้วต้องการสิทธิชุมชนตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้อยากให้ประชาชนเป็นคนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาตัวเองต้องพูดต่อหน้าประชาชนครับต้องให้ประชาชนบอกว่าใช่ฉันเห็นด้วยเฮ้ยตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยผมว่าคุณเจรจาผิดถูกนะคือต้องมีความโปร่งใสในการเจรจาความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าคนหลายล้านสองสามล้านคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่แต่เขายังไม่ทราบเลยว่าคุณไปเจรจาอะไรกันเพราะฉะนั้นถ้าทำมองตรงๆก็คือมันไม่แฟร์สำหรับคนในพื้นที่ด้วยนะครับครับแน่นอนว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันมีความพยายามมาต่อเนื่องหลายๆรัฐบาลนะครับคุณกนวีมองว่าตอนนี้เนี่ยมันมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการที่จะเจรจาการพูดคุยแล้วก็ยุติสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับครับความหวังผมว่าพวกเรามีมากขึ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เป็นรัฐบาลที่เป็นมาจากพี่น้องประชาชนต้องเรียนตรงๆไม่ว่าจะมาอย่างไรก็ตามแต่อย่างน้อยจะมาจากพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เหมือนกับรัฐบาล2ชุดที่ผ่านมาที่มาจากการรัฐประหารแล้วก็เป็นทหารจริงๆเราให้ความหวังครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะสร้างฟุตพริ้นท์ในการสร้างกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างดีแต่ว่าเราก็เห็นกับการความพยายามของทางรัฐบาลในการครั้งแรกการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแค่1เดือนตอนนั้นนะครับแต่ก็พอขยาย1เดือนเสร็จปั๊บก็ต้องขยายต่อไปทีนี้ก็แล้วแถมตอนนี้มีคุณชัดชัยบางช่วงขึ้นมาอีกเป็นพลเรือนคนแรก
ในการที่เป็นผู้นำหัวหน้าคณะผู้คุยก็จะเห็นครับว่าความพยายามของรัฐบาลมีค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามผมยังมองในเรื่ององคาพยพของคณะพูดคุยเจรจาครั้งนี้และรวมถึงอันนึงก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเราด้วยนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้มีถูกคาดหวังไว้เยอะว่าเราจะต้องสร้างตุ๊กตาในการสร้างกระบวนการสันติภาพแบบเร่งด่วนให้เกิดขึ้นเรามีเวลาแค่อีก1เดือนนะครับถ้าตามกฎไว้เราก็มีเวลาแค่1เดือนว่าตุ๊กตาตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรที่จะเสนอให้กับสภาผู้แทนราษฎรจริงๆแล้วในช่วงก่อนที่สมัยก่อนตอนที่เป็น8พรรคร่วมนะครับที่มีพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลเรามีคณะทำงานเกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ปาตานีเกิดขึ้นจริงๆมันมีตุ๊กตาอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะจริงๆตอนนั้นเคยเสนอว่าทำไมแล้วเนี่ยตุ๊กตาตัวนั้นมาพิจารณาว่ามันจะควรเดินหน้าเป็นนี้นะแล้วเราค่อยมานั่งหาเดือดกันตอนนี้คือกระบวนการก็เปลี่ยนไปก็คือเริ่มต้นกันใหม่โดยไม่มีตุ๊กตาใดๆผมก็เลยกังวลเรื่องเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่เราจะเสนอนะครับถ้ากรอบระยะเวลาเรามันสั้นขนาดนี้ก็มีความกังวลนิดๆว่ามันจะไม่สามารถสร้างตุ๊กตาที่ตอบโจทย์ได้ในทันทีครับครับอ่ะแล้วครับเป็นกำลังใจแล้วก็รอดูตุ๊กตาของทางกรรมาธิการที่จะสรุปกันมาอีก1เดือนนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณคุณกนวีนะครับขอบคุณครับครับคุณกนวีสืบแสงนะครับเป็นกรรมาธิการเสริมสร้างส่งเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าตอนนี้มันมีทิศทางที่ดีแหละมีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการเจรจาเรื่องของการพูดคุยหลังจากที่มีการแต่งตั้งท่านชัดชัยนะมาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพราะว่าเป็นพลเรือนแล้วก็มีการลดเรื่องของสัดส่วนนะครับของสำนักข่าวกรองนะครับหน่วยงานด้านการข่าวของรัฐเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่ว่าที่น่าจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเรื่องของภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในคณะพูดคุยคณะนี้ด้วยนะครับคนที่ได้รับผลกระทบครับคนที่จะสามารถบอกได้ว่าเราเป็นคนในพื้นที่เราต้องการสันติภาพสันติสุขแบบไหนสันติภาพแบบไหนที่อยู่ในจินตนาภาพจินตนาการของเราครับอะไรทำนองนี้นะครับนี่คือข้อเสนอติดตามเวิร์กช็อปวันนี้ได้สำหรับคนที่สนใจการแก้ปัญหานี้นะครับแล้วก็ลองดูปลายทางครับ